สวัสดีเพื่อนๆที่ผมส้มจี๊ดเก้าธันวาวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสครับคุณพลนักปั่นสุราษฎร์ก็ออกปั่นจักรยานนะครับถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีนะตอนนี้เราปั่นถึงสะพานอาเตียนะครับถ้าภาพไม่ชัดผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยครับอย่างแรกนะครับเพราะตอนนี้ Facebook อัพระบบใหม่นะครับแล้วผมสลับไปสลับมามันยังแก้ไม่หายนะแก้ไม่หายหมอก็แก้ไม่หายนะครับเพราะผมว่าเช็คดูแล้วมันไม่ออกไปความชัดเจนมันไม่ออกไปนะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก็ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับคุณพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับเราก็ออกปั่นกันทุกวันนะครับส่วนมากนักปั่นก็จะพักวันจันทร์นะครับแต่วันจันทร์ก็มีคนออกนะครับแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะปั่นที่ปตท.ตาปานนะครับถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีนะถ้าวันเสาร์จะเป็นปตท.เกียนซานะวันอาทิตย์นี่ปั่นวันอาทิตย์พามเลยนะครับส่วนวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้นะเรียนเชิญนะครับนักปั่นทุกท่านทุกทีมทุกคนทุกจังหวัดเพราะว่านะครับปั่นสู่ฝันพิชิตเขาท่าเพชรนะครับระยะทาง 1.6 กิโลเมตรนะครับปั่นรอบเดียวจบนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆสามารถดูได้ที่หน้าเพจนะครับผมได้เขียนไว้แล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมีขึ้นเขาท่าเพชรวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นะครับ6กุมภาพันธ์เราเจอกันที่เขาท่าเพชรครับปั่นสู่ฝั่งพิชิตเขาท่าเพชรครับระยะทาง 1.6 กิโลเมตร 1.6 กิโลเมตรครับก็เรียนเชิญนะครับนักปั่นนะครับทุกทีมนะครับทุกทีมมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันนะครับปั่นสาร 2,000 นะครับร่วมชี้ชนปั่นครับปั่นสาร 2,000 นะครับไก่
จูปั่นอยู่ความเร็ว57นะโอ้เดี๋ยวนี้มันแรงดีนะ54ครับโอ้54ครับ54ครับ55ครับน้องจูเข้าเส้นความเร็ว55นะครับ55ครับวันนี้นะครับน้องจูกงปากมันเข้าเส้นที่ความเร็ว55โอ้เดี๋ยวนี้มันแรงจริงครับแรงจริงครับนี่ครับก็ขอบคุณเรื่อยๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับการปั่นจักรยานของคุณพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ด9ธันวาคมนะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ